สวัสดีเด้อจ้าเอ๋ยทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วจ้าเบิ่งเอ้ยถ่ายบรรยากาศอันดอกไม้เบิ่งเนี่ยค่ะสะโอนเพิ่นสะโอนเพิ่นบานค่ะนี่ดูดอกสีขาวก่อนสินี่อันนี้เวลาบานแล้วเพิ่นสิเป็นเขือเด้อค่ะเด้อเป็นเขือแล้วสินี่ขาวไปหมดเลยค่ะนี่นี่ขาวไปหมดเลยอันนี้ก็เหลืองไปหมดเลยค่ะมึงเอ้ยเขาเบิ่งนี่นี่เหลืองไปหมดนี่กำลังน่าออกค่ะนี่แล้วเวลาพันออกกันเต็มก่อเลยจังถ่ายเขาเบิ่งอีกสะโอนมันอันนี้ดอกอันนี้เอ้ยก็สะโอนสะโอนค่ะดอกนี้พันสิออกเป็นสีม่วงก่อนทีแรกนี่มันออกเป็นสีม่วงนี่จ้ะเบลบานออกยาวด้วยค่ะเป็นศอกมันนี่ค่ะดอกอันนี้เพิ่นสีออกเป็นดอกเป็นนี่บานเพิ่นงามนี่ค่ะออกขึ้นง่ายค่ะเป็นโซ่ๆอยู่นี่ค่ะสะโอนเพิ่นเอื้อเลยถ่ายเบิ่งนี่นี่แน่เพิ่นสีออกเป็นโซ่แล้วยาวยาวเป็นอันเป็นศอกคุณล่ะเพื่อเพิ่นสิออกขึ้นไปนี่ค่ะเป็นสีม่วงวันนี้เวลาบานเยอะๆสมมุติว่าเวลาเพิ่นบานเยอะๆแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นน่ะเพิ่นสิออกถ้าออกเมื่อต้นแล้วเพิ่นสิออกเป็นสีชมพูค่ะจากสีม่วงแล้วก็สิว่าออกเป็นสีชมพูอ่อนๆเวลาเพิ่นแก่ตัวเยอะๆหั่นก็งามไปอีกแบบนึงค่ะอันนี้ก็บรรยากาศเมืองดอกไม้บานเอ้ยว่าสินี่บ่สะโอนเพิ่นเมืองดอกไม้บานบานบานเด้อค่ะบานจนอันแพ้ผู้เหลือก็ได้เข้ามาเที่ยวกันระหว่างเนื้อเข้ามานาดอกไม้บานนี่ก็บานเกสรดอกไม้นี่บินว่อนแพ้อากาศนะคะแพ้เกสรดอกไม้ก็คันเมื่อวันละค่ะคันจมูกคันคอคันตาละค่ะได้กินยาหลายลังคนก็ได้อันนี้ก็โกอันนี้ก็อันนี้ก็พันสีออกนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นอันพันสีออกพันสีเป็นห้อยๆอยู่เวลาพันออกเยอะเอ้ยสิเอิญพันว่าอันต้นนั้นดอกกุ้งคือตัวกุ้งนี่ค่ะเวลาพันบานนี่พันสีออกห้อยลงมาเป็นพวงแล้วพันสีเป็นหมากสีอันเวลาพันแก่ตัวพันสีเป็นหมากออกหมากสีม่วงๆอันนี้ก็งามไปอีกแบบนึงค่ะเวลาออกหมากก็นกก็มากินหลายๆเลยค่ะอยู่นี่เต็มหมดแล้วค่ะนี่พันสีออกดอกสีออกขาวก่อนค่ะขาวแล้วก็นี่ค่ะเราจะนอนพันสีออกเป็นสีม่วงเป็นหมากสีม่วงก็งามมึงดอกมึงอันต้นกอหมากพึ่งอันต้นอันแมงพึ่งมาตอมมึงก็จะเต็มหมดเลยนี่ทั้งหลังอันนี้ก็อีกมุมมองนึงเนาะค่ะเนาะของอันดอกไม้ธรรมชาติเธอสวยงามแม่นบ่เอ้ยก็เลยถ่ายให้เบิ่งอันเอาเอ้ยว่าเอ้ยน่ะเข้าไปบ้านแล้วเอ้ยเราเห็นพันเอ้ยเลยจับมาถ่ายให้เบิ่งนี่จ้ะธรรมชาติเนาะค่ะเนาะสวยงามอีกแบบนึงคุยกันแล้วดื่มกาแฟแล้วเนาะค่ะเว้ากันแล้ววันนี้ก็ไปทํางานต่อบ่ค่ะวันนี้ก็วันนี้เอ้ยก็น่ะไปเอ็ดงานนั่นบ้านเอ้ยอันกับเขาเอ้ยก็จ่ายแล้วก็มื้อนี้ก็บ่ได้ออกอีกก็เอ็ดงานบ้านงานเตอก็ฟังเพลงเอ็ดท่านเอ็ดนี้ค่ะเสียท่านเสียนี้ไปแล้วก็จนก่อนอันแฟนเอ้ยน่ะมาก็ตนแรงพุ่นล่ะค่ะเว้นแต่เอ้ยออกไปหาหมู่เอ้ยก็สงสัยบ่ได้ไปมื้อนี้เอาอันนี้ก็สไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะอีกมุมมองนึงนะคะเนาะของการอันชีวิตความเป็นอยู่การคงเรือนอยู่พี่เอาวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีเด้อจ้าคลิปนี้ก็คลิปสบายๆค่ะ